คำถามที่7ฝุ่นควันเป็นสาเหตุของสิวใช่หรือไม่หากฝุ่นควันมีสารเคมีและคราบไขมันอยู่มากอันนั้นก็มีโอกาสนะครับที่เกิดความระคายเคืองการอุดตันแล้วก็เกิดสิวขึ้นได้นะแต่โดยธรรมชาติในชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับฝุ่นควันไม่มีสารเคมีหรือว่าคราบไขมันมากมายที่จะก่อให้เกิดปัญหาเช่นนั้นได้นะครับการจะเกิดปัญหาเช่นนั้นได้มักจะอยู่ในคนที่ทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะเคมีนั้นๆนะครับหรือว่าเกี่ยวกับระบบการทำน้ำมันกันน้ำมันอะไรต่างๆนะอันนั้นมีโอกาสเป็นไปได้แต่ชีวิตคนธรรมดาสามัญทั่วไปนั้นโอกาสเป็นไปได้น้อยมากนะครับจากฝุ่นควันแต่สาเหตุจริงๆก็คือในที่ที่มีฝุ่นควันนะครับอากาศตรงนั้นนะมันร้อนอบอ้าวแน่นอนถ้าเราไปอยู่นะครับสักพักเหงื่อใครความมันที่ตัวเราก็เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับโอกาสที่สิวจะเหอะนั้นก็มีนะฮะอันนี้เป็นสาเหตุต่างหากนะครับ